ีคำเว้าที่หลายคนคงได้ยินมาตลอดเพิ่นว่าบ่เลือกงานบ่ยากจนมันแม่นอีหลีการที่เฮาเป็นคนขยันนักเอาเบาสู้บ่ติเวียกติงานถึงจะบ่ร่ำรวยแต่ก็บ่ถึงขั้นต้องทุกข์ยากเห็นมาหลายครอบครัวที่ถึงบ่ได้จบสูงบ่ได้เฮ็ดเวียกดีแต่เอาใจสู้ชีวิตครอบครัวก็เปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นได้เช่นเดียวกันมื้อนี้จะพาไปเบิ่งบ้านโฮมพันเมืองหัวเมืองแขวงหัวพันเป็นบ้านหนึ่งที่มีท่าแฮงในการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะเป็นการปลูกสาลีเฮ็ดให้หลายครอบครัวภายในบ้านสามารถสร้างรายรับได้100กว่าล้านกีบต่อปีชีวิตการเป็นอยู่ดีขึ้นหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากและสามารถเป็นแบบอย่างให้ประชาชนภายในบ้านได้ท่านอามิไซวันดีพันห้องในบ้านบ้านโฮมพันบอกว่าประชาชนภายในบ้านโฮมพันธุ์แม่นมีอาชีพเฮ็ดนาปลูกข้าวปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เด่นกว่าหมู่แม่นการเฮ็ดให้ปลูกสาลีบางครอบครัวสามารถเป็นแบบอย่างให้แก่ประชาชนภายในบ้านคือดังครอบครัวเท้าหิงไซอินทวงศ์เป็นครอบครัวหนึ่งที่ถือเอาการปลูกสาลีเป็นต้นตอภายในครอบครัวมีสมาชิกทั้งหมด7คนมีแรงงานต้นตอเพียง2คนสภาพของครอบครัวในเมื่อก่อนแม่นทุกข์ยากหลายพอมาฮอดปี2010บริษัทได้เอาแนวพันธุ์สาลีมาให้ปลูกและเก็บซื้อสาลีเพิ่นจึงหันมาเอาดีกับการเฮ็ดสวนสาลีประมาณ4เฮกตาร์ผลได้รับ28ตันต่อปีขายได้เงิน35ล้านกีบเมื่อเห็นว่าผลผลิตได้รับผลดีตนจึงตัดสินใจสุ่มเหือแห้งใช้การปลูกสาลีเป็นต้นตอปัจจุบันสามารถปลูกได้ประมาณ35ตันต่อปีขายได้เงิน115ล้านกว่ากีบต่อปีเฉลี่ยใส่สมาชิกในครอบครัวได้16ล้านกว่ากีบต่อคนต่อปีนอกจากนี้ครอบครัวยังได้เฮ็ดนาปลูกข้าวและเลี้ยงสัตว์ประเภทงัวควายและสัตว์ปีกจำนวนหนึ่งซึ่งเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ดีขึ้นปัจจุบันมีเฮือนถาวร1หลังมีเครื่องจักรรับใช้ในการผลิตเครื่องใช้ในครัวเฮือนอีกหลายอย่างมีทุนส่งลูกเข้าโรงเรียนนอกจากนี้ยังมีเงินเฮไว้ใช้จ่ายในเวลาจำเป็นและในตัวหน้าจะเร่งใช้การปลูกสาลีเฮ็ดให้หลายกว่าเก่าเฮ้ยนี่เป๊ปซี่บูมีน้ำตาลตัวนี่แต่ก็แซ่บซ่าขึ้นกันเลยเดี๋ยวเป๊ปซี่หรือเป๊ปซี่บูมีน้ำตาลก็แซ่บขึ้นกันซัมเมอร์นี่ลองเลยเป๊ปซี่ไหนก็แซ่บซ่าขึ้นกัน